ก็ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับสาขาศิลปาครับก็เรียนเอกดนตรีศึกษาครับเป็นดนตรีสากลเหตุผลที่เลือกเรียนด้านนี้นะครับก็เพราะว่าเราถนัดร้องเพลงมากที่สุดครับแล้วก็อยากจะเป็นครูครับด้านดนตรีโดยเฉพาะครับผมครอบครัวเอิร์ธอยู่กันทั้งหมด4คนครับมีคุณพ่อคุณแม่พี่แล้วก็เอิร์ธครับผมพ่อและแม่ของเอิร์ธนะครับทำอาชีพก็คือค้าขายครับตอนนี้ก็เปิดร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์อยู่ที่กำแพงแสนครับเปิดทุกวันเลยครับ8โมงเช้าครับปิด4โมงเย็นครับผมปกติที่ร้านก็จะทำกันแค่4คนครับในครอบครัวแม่นะครับก็คืออยู่หน้าเตาครับคอยทำก๋วยเตี๋ยวส่วนหน้าที่หลักๆของพ่อก็จะเป็นเก็บโต๊ะแล้วก็ล้างจานครับผมพี่สาวเอิร์ธเองก็จะทำหน้าที่เดียวกับเอิร์ธเลยครับรับลูกค้าทำน้ำถ้าแม่ไม่ทันก็ต้องช่วยแม่ครับร้านนี้ก็เริ่มต้นมาจากเราร้องเพลงครับแล้วก็เก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งนำมาลงทุนครับอยากที่จะให้พ่อแม่มีอาชีพที่มั่นคงกว่าเดิมแต่ก่อนแม่ขายก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งก็ได้แค่สองสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยพ่อก็เป็นยามแล้วก็อายุพ่อก็เยอะแล้วอุบัติเหตุอะไรขึ้นจำไม่ไหวครับจะลำบากกว่านี้ก็อยากให้ทั้งคู่มีอาชีพที่มั่นคงกว่าเดิมก็เลยเลือกที่จะเก็บเงินหนึ่งก้อนครับเอานำมาลงทุนในตรงนี้ก็ร้านเนื้อต้มเองก็เปิดได้ประมาณ 5-6 เดือนนะครับดีขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่เปิดร้านมารู้สึกว่าพ่อกับแม่สบายไม่เห็นพ่อกับแม่ยิ้มทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นก็นอกจากเรียนแล้วเอิร์ธก็ยังร้องเพลงแล้วก็เล่นลิเกด้วยครับอยู่กับคณะน้องป่านปานชีวาครับจุดเริ่มต้นการไปลิเกก็คือยายของน้องป่านปานชีวานะครับก็เป็นสายประกวดด้วยกันเพราะอยากจะทำลิเกครับเขาก็เลยชักชวนนักร้องที่ประกวดด้วยกันที่เจอกันตามเวทีนะครับมาฝึกลิเกแล้วก็เปิดเป็นคณะน้องป่านปานชีวาครับตอนนั้นก็ยายเพิ่งเสียใหม่ๆด้วยยายเพิ่งเสียก็คิดถึงยายยายชอบดูลิเกครับสนิทกับยายมากก็เลยไม่รีรอครับตัดสินใจตอบตกลงไปเลยครับทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงยายอยู่เรื่อยๆครับเคยไปดนเพลงชิงทุนมาแล้วครั้งหนึ่งครับเจอกับพี่มอริสกบตอนนั้นเพิ่งร้องเพลงเลยโอ้โหความรู้สึกตอนนั้นนี่แบบตื่นเต้นเลยอะแล้วไปเจอแบบรุ่นใหญ่อะโอ้โหตายเลยอะ ก็เหตุผลที่กลับมาสมัครอีกครั้งหนึ่งครับก็อยากจะชนะใจตัวเองให้ได้ครับอยากจะลองดูอีกสักครั้งว่าเราไปฝึกมาใหม่แล้วเราหายไป 2-3 ปีนะเราพัฒนาขึ้นแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เงินด้วยเราก็อยากจะเอามาใช้หนี้ให้กับแม่แม่ก็จะได้แบบหมดห่วงเรื่องข้างหลังจะได้แบบทำงานแม่จะได้มีความสุขมากกว่านี้ครับจะสู้ให้เต็มที่ครับเหนื่อยแค่ไหนก็จะอดทนฝากถึงผู้ชมทั้งประเทศด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนต์คนสุพรรณคนนี้ด้วยนะครับ